าวาสวัดท่าขามนะครับผมรวมถึงคณะกรรมการทุกท่านทุกคนด้วยนะครับขอขอบคุณสำหรับความไว้วางใจกับพวกเราทีมงานครับขออนุญาตฝากเนื้อฝากตัวกันไว้ด้วยนะครับผมสนใจติดต่องานได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-857-5257ครับบริหารงานโดยเยยุ่นมักคุเพชรเธอว่าเจตนาลูกนี้
108องค์เลยนะที่มันรู้มารับจากว่าภาษาวิชาความรู้ไปก็ขออภัยเถิดลูกนี้ก็ขอให้พ่อช่วยช่วยให้พ่อให้พรด้วยนะขอให้สายชื่นชมจำเรียกให้ไว้ให้ใครจะทำให้ชมได้ให้โชคดีโชคดีสุขเกษมเรียน
าคุณวันดีให้โชคดีโชคดีสุขเกษมเรียนปีละขอให้รวยขอให้รวยนะผ่านไปสำหรับช่วงการไหว้ครูหรือบูชาครูนั่นเองในครับนะพร้อมทางการเปิดตัวนะครับนะกับน้องน้องรำและพวกเราทีมงานหม่องเพชรโปรดชั่นกันนั่นเองนะครับวันนี้ก็เรียกว่าต้องขออนุญาตกราบนมัสการพระเดชพระคุณนะครับท่านเจ้าวาดวัดท่าขามเนี่ยเป็นทางการอีกสักหนึ่งครั้งแล้วกันนะครับในวันนี้ก็เรียกว่าฝากเนื้อฝากตัวไว้ด้วยแล้วกันสำหรับมิตรรักนักรำทุกท่านกันนะกับพวกเราทีมงานของหม่องเพชรโปรดชั่นกันนั่นเองวันนี้เรียกว่าโอ้โหยิ่งใหญ่เหมือนเคยในทุกๆปีที่ผ่านมานั่นเองนะครับบรรยากาศของระบบของวัดท่าขามนะครับน้องๆน่ารักกว่าร้อยกว่าชีวิตเลยทีเดียวนะครับเรียกว่าโอ้โหขนาดเพิ่มเวทีกันมาขนาดนี้เวทียังไม่พอน้องๆน่ารักกันเลยทีเดียวนะครับนั่นเรียกว่าผลกันมามากมายเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะเปิดฟอให้ทุกท่านได้ร่วมประสบการณ์นะครับต้องขออนุญาตก่อนละกันเพราะว่าขออนุญาตเป็นช่วงของการรำถวายมือกันก่อนนะครับเป็นการรำถวายมือกับหลวงพ่อชินกันนั่นเองนะครับสามรอบสามผลงานเพลงนะครับในช่วงของการรำถวายมือนะครับและตอนนี้ให้น้องๆเตรียมความพร้อมนิดหนึ่งแล้วกันขอชี้แจงเพิ่มเติมสักเล็กน้อยก่อนแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวหลังรอบของการถวายมือแล้วเดี๋ยวเราจะเปิดฟอให้ได้ร่วมสนุกกันนะครับวันนี้เก้าอี้ยังมีให้เช่าอยู่นะครับอยู่จุดตรงกลางเลยนะครับด้านหน้าคอนโทรลเสียงนะครับราคาเก้าอี้เช่าตัวละ20บาทเท่านั้นนะครับนั่นแล้วก็สิบบาทธรรมดาอยู่ที่10บาทนั้น1รอบ3ผลงานเพลงแล้วก็10บาทเหมาราคาอยู่ที่100บาทนั่นเองนะครับนะรอบหนึ่งประมาณ 5-6 ผลงานเพลงด้วยกันนะครับเรียกว่าจัดยาวๆให้นั่นเองเพราะนั้นตรงนี้ใครยังไม่มี10บาทก็เรียนเชิญได้เลยนะเรียนเชิญได้เลย10บาทอยู่ด้านหน้าเวทีเลยนะครับเรียกว่าผ่านจุดของการเข้าเก้าอี้เข้ามาอีกสักเล็กน้อยจะได้พบกับจุดจำหน่ายบัตรนั่นเองยังไงเรียนเชิญได้เลยนะฮะจับจองสี่บัตรกันไว้จับจองเก้าอี้กันไว้เดี๋ยวอีกครู่มาร่วมประสบการณ์นะครับตอนนี้ขออนุญาตรำถวายมือให้กับท่านของหลวงพ่อชินกันก่อน3รอบ3ผลงานเพลงในช่วงการรำถวายมือในช่วงนี้ครับyou
ชาวบ้านเชิญบางรถ